เออคือผู้ซื้อนะครับทั้ง3กลุ่มเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์เราเป็นเว็บกลางในการสื่อให้มาพบกันนะครับครับเรามีการจัดแคมเปญไว้อย่างล่าสุดเห็นว่ามีการลุ้นตั๋วเครื่องบินครับที่ผ่านมาควอเตอร์ที่ผ่านมาแล้วก็จัดสำหรับผู้ที่เข้ามาสมัครในเว็บไซต์ของเราเป็นสมาชิกแล้วก็แจกตั๋วเครื่องบินจากวันไปประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนควอเตอร์หน้านี้ไม่ใช่ควอเตอร์เดือนที่ถึงเนี่ยฮะก็จะแจกตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่นะครับรวมทั้งการที่มีอีเวนต์เราจัดอีเวนต์ที่เซ็นทรัลพระราม9หรืออีเวนต์ต่างๆแล้วก็จะมีแจกตั๋วเครื่องบินนะครับให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเหมือนกันนะครับเรียกว่าแจกตั๋วเครื่องบินให้คนที่ครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังมีแจก iPhone iPad อะไรเงี้ยฮะก็เป็นประจำนะฮะถ้าติดตามเว็บของเรานะครับครับผมถามถึงส่วนของตลาด AC ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีการเตรียมแผนรองรับตรงนี้ยังไงบ้างส่วนของเว็บไซต์เราในเรื่องของ AEC นะฮะต้องเรียนว่าผลที่ดีที่จะได้รับระหว่างตลาดอสังหาริมทรัพย์เมืองไทยที่จะได้รับจาก AEC คือว่าเมื่อเปิดตลาดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มอาชีพที่จะเข้ามาทำงานทั้งแพทย์พยาบาลหรือวิศวกรเนี่ยจากต่างประเทศจะไหลอาจจะมีการไหลเข้ามาทำงานในเมืองไทยมากขึ้นตลาดในการซื้อหรือขายเช่าคอนโดมิเนียมเนี่ยจะเป็นไปอย่างค่อนข้างสูงขึ้นโดยเฉพาะตามจังหวัดหัวเมืองที่ต่างชาติชอบมาพักอาศัยเช่นภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเนี่ยฮะแต่ว่าทั้งนั้นเราก็เลยเตรียมตัวในเว็บไซต์ของเราเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับรวมทั้งlisting เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่างชาติทั้งคอนโดมิเนียมทั้งทาวน์เฮ้าส์อะไรต่างนะครับให้สะดวกในการค้นหามากขึ้นนะครับครับอีกอย่างคือเรามีลิงก์เว็บของเราสามารถลิงก์ไปที่กลุ่มประเทศสิงคโปร์มาเลย์อินโดที่เป็นสาขารวมทั้งลิงก์ไปยังพาร์ทเนอร์ซึ่งมีทั้งยกตัวอย่างประเทศจีนฮ่องกงออสเตรเลียอินเดียนะครับซึ่งประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์หมดทั้งเวียดนามอะไรต่างๆฮะนั้นชาวต่างชาติที่จะมาเมืองไทยสามารถดูจากเว็บเราได้ได้ตรงนะครับเรียกว่าเชื่อมโยงกับพันธมิตรหลากหลายนะครับใช่ครับถ้าถามถึงส่วนของสถานการณ์การแข่งขันในส่วนของภาพรวมอสังหาปีนี้ในส่วนของคุณเจษฎากรเนี่ยมองยังไงบ้างภาพรวมอสังหาริมทรัพย์จากที่สัมผัสนะฮะ รวมทั้งตลาดต่างจังหวัดตอนนี้จะเน้นไปที่คอนโดมิเนียมนะครับระดับราคาระดับตั้งแต่กลางไม่สูงมากนะครับไปถึงระดับราคาค่อนข้างแพงนะครับโดยเฉพาะเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆเจ้านะยักษ์ใหญ่ก็ไปลงทุนที่ทั้งภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็พัทยานะฮะแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีทั้งคนไทยในพื้นที่นะฮะซื้อในแง่ของการลงทุนแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ทำออกมาในแง่ของกลไกอะไรต่างๆก็สามารถจำหน่ายได้ค่อนข้างดีครับครับเรียกว่าส่วนของธุรกิจสังหาเริ่มบูมขึ้นครับถามถึงเป้าหมายของ ddproperty.com เนี่ยปีนี้วางเป้าหมายส่วนของธุรกิจยังไงบ้างเป้าหมายเราคงเน้นไปที่ว่าเราคงพยายามรักษาความเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของจำนวนผู้เข้าชมนะครับรวมทั้งจำนวนทรัพย์สิน listing ในเว็บของเรานะครับส่วนเรื่องรายได้เราคงมองเป็นอันดับรองลงมานะครับเนื่องจากว่าเรามีฐานธุรกิจในหลายๆส่วนไม่ใช่เรื่องของออนไลน์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นที่เราตั้งเป้าหลักคือต้องการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการเว็บของเรานะครับครับผมครับสุดท้ายนี่อยากจะฝากอะไรถึงคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะครับครับก็สำหรับผู้ที่ท่านที่มองหาที่อยู่อาศัยนะครับก็ฝากเข้าเยี่ยมชมเว็บ DD Property นะครับท่านก็จะได้พบกับทรัพย์ที่ท่านต้องการอย่างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกในการค้นหานะครับรวมทั้งเรายังมีโปรโมชั่นต่างๆในการแจกตั๋วเครื่องบินหรือว่าแจก iPhone iPad อะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรายังสามารถที่จะฝากทรัพย์ไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวฝากที่จะขายฟรีนะครับจะลองใช้บริการของเราดูนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยครับครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนการบุกตลาดนะครับในส่วนของเว็บ ddproperty.com ครับพร้อมเรียกว่าเป็นในส่วนของเว็บที่มีส่วนของทรัพย์สินในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างที่จะมากมายเลยเดียวครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจษฎากรครับที่เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในการครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปนะครับสำหรับช่วงหน้าเรามีความเคลื่อนไหวส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาฝากกันอีกเช่นกันครับสำหรับช่วงนี้พักชมโฆษณาสักครู่ครับWe'll be right back.
ระนำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า 22 ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดโลกอสังหาครับอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกครับเราจะพาคุณผู้ชมครับไปดูถึงความเคลื่อนไหวนะครับในธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งล่าสุดในส่วนของปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงผลประกอบการในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับพร้อมกับแผนกลยุทธ์ในปี2556ครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมเสียงพากย์ของผู้บริหารค่ายนี้กันเลยครับI've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't see. ทั้งหมดเนี่ยเราจะตกแต่งห้องน้ำให้สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด7แห่งนะคะก็คาดว่าต่อไปพี่การเคยบอกว่าคนไทยจะไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยอยากจะไปเพราะว่าอยากจะไปเยี่ยมห้องน้ำพระโต๊ะที่สุวรรณภูมินะคะก็มีโอกาสก็คงจะถือโอกาสเชิญชวนพี่น้องไปเที่ยวชมนะคะที่สุวรรณภูมิกันนะคะแล้วก็ทดลองใช้ห้องน้ำนะคะที่ถือว่าเป็นประตูแห่งแรกของเมืองไทยนะคะที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมซีเมนต์แล้วก็การก่อสร้างครับตัวพิมพ์เป็นช่วงเนี่ยถ้าเป็นเท่าเดิมนะฮะเป็นยอดตัวเงินแล้วนะประมาณบวกมาสัก 1% นั่นเองนะครับกำไรนะครับอันนี้ของงวด Q1 นี้อยู่ที่ 8,796 ล้านบาทนะครับ
พิ่มขึ้น147เทียบกับQ1 ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่ามาจากทุกกลุ่มธุรกิจเลยนะครับที่มียอดขายดีขึ้นแล้วก็สัดส่วนกำไรเพิ่มเติมดีขึ้นหมดนะครับอันนี้รวมทั้งส่วนกำไรจากเงินลงทุนในพวกที่ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับถ้าเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมานั้น SCG มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็มีกำไรสำหรับกำไรนะครับก็เพิ่มขึ้น127%นะครับถ้าเทียบกับเมื่อปีที่แล้วนะครับเช่นทั้งบวกทั้งปีบวกทั้งไตรมาสนะฮะสำหรับผลประกอบการภูมิภาคในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วธุรกิจในอาเซียนก็เติบโตนะฮะได้ดีนะครับเป็นประจักษ์ที่เราคาดหมายไว้มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 8,280 ล้านบาทนะครับก็คิดเป็น8%ของรายได้รวมนะครับถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง3.6%นะครับประมาณ3.6%ก็คงเห็นภาพนะครับว่ายอดขายรวมทั้งเครือเนี่ยyear นะฮะบวกมา 6% นะฮะแต่ว่าในภูมิภาคบวก13%ของสินทรัพย์รวมอันนี้ยังไม่รวมสินทรัพย์ของพรานนะฮะพวกพรานเพิ่งจะชำระเงินและจะเริ่มคอนโซลเดตกันตั้งแต่ประมาณต้นเดือนในสายเดือนนี้นะครับซึ่งอยู่ในไตรมาส2แล้วนะครับสินทรัพย์รวมของเครือทั้งหมดนะครับและบริษัทย่อยอยู่ที่407,940ล้านบาทในวันที่31มีนาคมที่ผ่านถ้าลองดูผลประกอบการแยกตามธุรกิจนะครับธุรกิจเคมีเข้านะครับไตรมาสแรกนี่มีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 53,478 ล้านบาทอันนี้ผมเรียนนะฮะเพิ่มขึ้น1%จากธุรกิจปีที่แล้วนะครับอันนี้มันก็มาจากปริมาณขายแล้วก็ราคาที่เพิ่มขึ้นสูงเล็กน้อยนะครับกำไรนะครับก็ดีขึ้นมากนะครับกำไรสำหรับโอ้อยู่ที่ 2,629 ล้านบาทเพิ่มขึ้น112%นะฮะคือขึ้น2%นะครับของเพิ่มปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคือเรื่องเรียกว่า recovery ของทางเทคนิคอลบิสซิสนะครับSCG Paper นะครับไตรมาสที่1นะครับมีรายได้การขายทั้งสิ้น 15,000 กับอีก74ล้านบาทก็เริ่มแตะในเลขหมื่นห้านะครับก็ผลิตขึ้นเรื่อยๆอันนี้เพิ่มขึ้น108นะฮะของธุรกิจของปีที่แล้วอันนี้ปริมาณก็เริ่มการโดยรวมแล้วเพิ่มขึ้นหมดนะฮะและโดยเฉพาะบรรจุหักนะครับกระดาษพิมพ์เขียนนี่ก็ทรงตัวนะครับกำไรนะครับดีมากนะครับกำไรอยู่ที่1,342ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น133จากธุรกิจของปีก่อนนะครับสำหรับธุรกิจซีเมนต์ที่เป็นของชาตินั้นไตรมาสแรกนี้เราที่ผมเรียนนี่จะเป็นตัวเลขรวมนะฮะเพราะว่าพอเราเพิ่งจะรวมธุรกิจไปวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่รีพอร์ตในบอร์ดนะฮะรวมนะฮะรวมของทั้งสามธุรกิจนี้นะครับชื่อใหม่ก็คือ SCG Cement ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนะครับรายได้รวมทั้งสิ้น 43,237 ล้านบาทถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดียวกันก็เพิ่มขึ้น114%นะครับอันนี้ก็ปริมาณขายโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งที่เราคอนโซลเดตปีที่แล้วเนี่ย